ต่อไปมาถึงการเปลี่ยนซิปซ่อนนะคะความแตกต่างระหว่างซิปธรรมดากับซิปซ่อนซิปธรรมดาด้านถูกก็คือด้านที่มีฟันซิปนูนๆออกมานะคะพอเราพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆค่ะแต่ว่าพอเป็นซิปซ่อนนะคะด้านถูกคือด้านที่เรียบแล้วฟันซิปมันจะอยู่ด้านหลังแทนค่ะกระโปรงที่ใช้ซิปซ่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรงที่มีซับในใช่ไหมคะเราก็ต้องล็อกซิปออกจากกระโปรงทั้งผ้าซินนอลแล้วก็ผ้าซับในค่ะเปิดซับในออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็วางซิปใหม่ลงไปค่ะโดยที่คว่ำด้านหน้าของซิปลงกับผ้าซินนอค่ะสังเกตได้ว่าฟันซิปมันจะนูนขึ้นมานะคะแล้วเราก็ให้ฟันซิปเนี่ยอยู่เสมอกับรอยพับเดิมค่ะกลัดเข็มหมุดยึดไว้นะคะให้หัวซิปอยู่ห่างจากปลายช่องซิปประมาณ 1.5 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยใครติ้งผีเจนะคะวางให้ขอบติ้งผีเสมอกับฟันซิปค่ะแล้วเราก็หลับตำแหน่งเข็มเนี่ยให้ชิดกับขอบซิปมากที่สุดออกมาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนซิปอีกข้างเนี่ยอุ่นกลัดเข็มหมุดไว้แล้วเรียบร้อยเราเย็บด้วยวิธีเดียวกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเอาขอบติ่งผีทาบกับฟันซิปค่ะอันนี้คือการเย็บยึดซิปไว้ก่อนนะคะเราก็จะเปลี่ยนติ่งผีเป็นติ่งผีสำหรับเย็บซิปซ่อนค่ะคลิกดูด้านหลังจะมีร่องอยู่2ร่องถ้าเราเย็บซิปฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะใช้ร่องทางซ้ายสอดฝีเข็มให้อยู่ตรงกลางนะคะสอดผ้าเข้าไปให้ฟันซิปอยู่พอดีกับร่องแล้วก็กดลดตำแหน่งเข็มคลิกฟันซิปลงนิดนึงนะคะสีเข็มจะซ่อนอยู่ด้านหลังของฟันซิปค่ะพอมาถึงการเย็บซิปฝั่งซ้ายนะคะเราจะวางฟันซิปให้ตรงกับร่องทางด้านขวาของตีนผีค่ะเหมือนเดิมค่ะคลิกฟันซิปลงแล้วก็เย็บได้เลยต่อไปเราจะเย็บซับในติดกับซิปนะคะวางผ้าทับลงไปบนตะเข็บโดยให้รอยเย็บเดิมอยู่ห่างจากฟันซิปประมาณ5มิลลิเมตรค่ะเร
รากลับมาใช้ตีนผีเจนะคะแล้วก็ให้ขอบตีนผีทาบกับฟันซิปแต่คราวนี้เราจะตั้งฝีเข็มไว้ที่ใกล้กับฟันซิปมากที่สุดเมื่อเย็บซิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บซ่อมบริเวณช่วงเอวที่เราเลาะไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะการเย็บซิปซ่อนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ